โอ้ยไลฟ์มีเป็น20-30 ตันโอ้นี่เฉพาะชุดแขกมันหนักกว่าครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วที่มันบานเยอะอันนั้นหนักกว่าอันนั้นมันเป็นหลายวิกเลย20 กว่าวิกอืมเอาน้ำหน่อยเอาน้ำหน่อยเยี่ยมนะครับขอเยี่ยมนะขอบคุณครับพร้อมถ่ายแล้วเขาบอกว่าพี่พจน์ลงทุนค่าเสื้อผ้าเป็นแบบ10 ล้านเนี่ยปวดหัวแล้วจริงการเนี่ยไม่รู้มันจะลงทุนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันก็ใช้เงินเยอะเห็นมันอะไรวะกูต้องโอนอีกแล้วเหรอกูต้องโอนจ่ายค่านู่นจ่ายค่านี่จ่ายค่าหัวจ่ายค่าชุดจ่ายค่าผมจ่ายค่าอะไรของมันเนี่ยเห็นมันลงทุกวันเลยได้ยินมาไหมคะว่าถึงไหม10 ล้านเฉพาะชุดไม่รู้อะนะแต่น่าจะเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ซื้อเลยนี่มันก็อาจจะเช่าบ้างมันเป็นบางอย่างอะไรเงี้ยลุงลงเลยไม่ได้ค่าตัวเลยใช่ไหมคะได้แล้วด้วยได้ครบแล้วด้วยเอาไว้ก่อนตั้งแต่เรื่องแรกนี่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องนี้ถ้าไม่จ่ายตังค์กูครบก่อนกูก็ไม่ให้คิว เล่นบอกว่าเล่นบอกว่าเล่นแต่เราไม่ได้ให้คิวเพราะว่าเขาต้องเอาคิวนักแสดงหลักก่อนแต่ถ้าเราไม่บอกเราทำเป็นลายไปเราทำเป็นไม่อ่านทำเป็นนู่นนี่นั่นมันก็ช้ามันก็ทำงานไม่ได้มันก็เลยต้องจ่ายตังค์ลุงก่อนก็โอเคแล้วก็โอเคเขามาเล่นให้ตามสมบูรณ์แบบไม่มีสายด้วยไม่ได้ตังค์ก็ไม่มาแล้วมึงมาไหมไม่ได้ตังค์ก็ไม่มาปกติเป็นเรื่องปกติเลยหรือตังค์มาไม่ถึงหรือยังบอกว่าเดี๋ยวให้นะไม่ได้นั่นมันคำพูดของมึงนะมันเป็นเรื่องนั่นคือเอาให้มึงผ่านไปก่อนกูรู้กูโตแล้วมึงต้องโอนมาก่อนจบไม่งงนะไม่ใช่หมูนะโพสนนท์อันนี้รักพี่โพสใช่ไหมคะเนี่ยฮะรักพี่โพสไม่ได้รักเงินก็รวยไม่ได้ผูกพันด้วยอันนี้คือมาเพื่อเงินไม่ซีด้วยมันพยายามจะซีกับลุงเพราะว่าช่วงนี้ลุงตังเยอะด้วยเพราะว่าร้านลุงลงรวยมันพยายามจะซีแต่ลุงบอกว่าไม่เพราะแต่ก่อนมึงไม่อยากซีกูตอนนี้มึงก็ไม่ต้องซีกูร้านลุงลงเลยไหมคะรวยแล้วใช่ไหมตอนนี้ร้านลุงลงพูดเล่นไม่รู้ไอ้ทำเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไม่ต้องโปรโมทนะร้านไม่ต้องโปรโมทนะคนเยอะอยู่แล้วเชิดพูดเล่นจริงๆก็อยากให้ไปนั่นแหละอยากให้ไปเอาบรรยากาศบ้านนอกกันเพราะว่าครัวลุงลงสนใจอยากจะรู้ก็พิมพ์เข้าไปที่เพจครัวลุงลงโพธารามบายจตุรงค์ฟาร์มไม่ได้โปรโมทพอแล้วถามเรื่องอ๋อดีกว่าลูกสาวเรื่องบ้านให้คำปรึกษาเยอะไหมคะลุงอันนี้ไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่มีใครเคยมาถามแต่มีรายการมาสัมภาษณ์เท่านั้นเองแต่ข่าวจิ้มๆแบบนี้ไม่มีใครเคยนี่จะเป็นการพูดครั้งแรกว่าดีใจดีใจนี่เรื่องที่เฟิร์นโดน2 ล้านดีใจครับทำไมมันจะได้เป็นประสบการณ์ชีวิตเขาเขาจะได้มีอะไรที่มีอะไรติดขัดบ้างไม่ใช่ลาบลื่นอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่ใช่ดำเนินไปด้วยผมด้วยอะไรอยู่ตลอดเวลาเขาเจอเรื่องแบบนี้ต่อไปเขาทำอะไรเขาจะต้องฉุกคิดคือต้องบอกเฮ้ยครั้งที่แล้วฉันก็เคยโดนแบบนี้นี่ว่าประสบการณ์ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเฮ้ยลูกโดนขนาดนี้แล้วเราฟิตฟาดวายฟาดงวงฟาดงางไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมจริงๆแล้วมีมาปรึกษาสองล้านประมาณ2 ล้านก็ตีคืนมาอีกหน่อยหนึ่งก็เหลือประมาณน่าจะล้านกว่าๆแหละก็แต่เขาก็ทำเริ่มดำเนินการฟ้องแต่ว่าเขาก็ขอคำปรึกษาว่าทนายเขาบอกว่าให้หาตำรวจที่มียศใหญ่ๆหน่อยมีความรู้ทางด้านกฎหมายป้ามีไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วเราก็ติดต่อเพื่อนเราเป็นพันตำรวจโทรให้แล้วเขาก็คุยกันเพื่อไปช่วยเกี่ยวกับสมทบกับทนายอีกทีก็เท่านั้นเองแต่ว่าดีใจลึกๆดีใจอยากให้เขามีประสบการณ์ชีวิตแบบไม่ราบรื่นบ้างเพราะเรื่องแบบนี้ลงเจอมาเยอะแล้วเรื่องบ้านเรื่องมีปัญหาทำเรื่องแบบนี้เพราะชีวิตก็ทำบ้านอยู่เจอช่าง108,000อย่างแล้วก็ประมาณ 99.999% เป็นช่างไม่ดีเนี่ยเจอมานะช่างดีอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่สึกไม่เจอไงไอ้เฟิร์นก็สึกไม่เจอเหมือนเราหลังจากที่เป็นข่าวมีเรื่องเรามีการหาช่างใหม่มันไม่ค่อยแสดงออกอ่ะแต่มันคงลึกๆมันคงจะเสียใจอ่ะช่างใหม่ไงหาช่างใหม่การได้ทำอยู่แล้วช่างใหม่ได้อยู่แล้วได้แล้วก็ทำแล้วด้วยไอ้ของเก่าน่ะรื้อไปแล้วแต่มันอยู่ในช่วงดำเนินการกับเขาอ่ะ
ที่เขาโกงเราไปอ่ะเท่านั้นเองคือมีการฟ้องร้องกันไปหมดแล้วฟ้องร้องเนี่ยฟ้องร้องเลยแต่ก็เรื่องของเขานะลุงลงไม่ได้ลงไปในรายละเอียดถามว่าใครเป็นเงินฟ้องยังไงอะไรต่ออะไรคดีความมันรูปแบบเป็นยังไงแล้วทนายคือใครอะไรเงี้ยให้เฟิร์นจัดการทุกอย่างให้เขาจัดการทุกอย่างครับอาถามถึงเรื่ององค์บาลมาถามเป็นไงจะไปมอบวันที่ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งคือวันที่28เนี่ยเป็นวันที่ทางโพธารามเขาจัดอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องเขาจัด2อย่างเลยเช้าก็คือการมีเดินวิ่งเดินปั่นเดินวิ่งกาเพื่อป้องกันอัมพาตที่โรงพยาบาลโพธารามแล้วลุงก็เชิญลงไปเหมือนกับไปเป็นตัวโจ๊กเกอร์ให้คนเขาเห็นเพราะเราบ้านอยู่นั่นอย่างเงี้ยแล้วเราวิ่งด้วย10กิโลลุงวิ่ง10กิโลเสร็จเรียบร้อยประมาณอันนั้นคืองานของทางโรงพยาบาลแต่งานของลุงแต่ลุงไม่ได้จัดนะทางโรงพยาบาลเขาจัดเป็นจัดอีเวนต์คือเขาจะเชิญผู้ว่าคงส่งรองมาแล้วก็นายอำเภอเทศบาลนายกอะไรต่างๆปลัดอะไรก็แล้วแต่เทศบาลมารวมกันที่โรงพยาบาลโพธารามแล้วก็รับมอบจากลุงรับมอบจากลุงเหมือนกับว่ามาเป็นสักขีพยานว่าที่เราวิ่ง342กิโลได้ยอดเงินเกือบ10ล้านหย่อนแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วมาแปลงเป็นเครื่องช่วยหายใจเราจะเดินเราจะให้เดินให้ดูเลยว่านี่ได้เครื่องนี้ได้เครื่องนี้ด้วยได้เครื่องนี้ได้เพิ่มจากเครื่องนี้ด้วยเพราะเงินมันเหลือ แต่ตั้งไว้8ล้านห้าแต่จริงแล้วของที่ซื้อไปซื้อมามันโรงพยาบาลเขาเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างมันได้ส่วนลดบ้างอะไรบ้างก็เหลือ700,000กว่าบาทก็เงินจะเหลือเอ้ย7ล้านกว่าบาทเงินก็จะเหลือ2ล้านกว่าก็เลยซื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทำศาลาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนโพธาแล้วก็เอาไปมอบให้กับคนชราได้อีก200,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดงานอีเวนต์มอบแล้วลุงเป็นคนมอบแล้วก็ทีมลุงทีมเก็บตกต่อลมหายใจสิ่งความรู้สึกไงบ้างที่แบบได้เห็นเป็นของเราอย่างเดียวเราเป็นของความรู้สึกมันรู้สึกตั้งแต่วันแรกที่วิ่งเข้าเส้นชัยที่คนโพธารามออกมารอลุงแล้วความรู้สึกตอนนั้นมันโอ้โหมันนั่นแหละแล้วความรู้สึกก็ดีอ่ะมีความรู้สึกดีอ่ะว่าเราทำอะไรให้กับคนที่สิ่งบางคนไม่เข้าใจนะไปโรงพยาบาลต้องเจอหมอนะบางคนคิดอย่างนี้นะถ้าโอเคถ้าเรื่องปกติแต่ถ้าเป็น ICU ไปโรงพยาบาลต้องเจอเครื่องนี้ก่อนนะถึงไม่ตายนะหมอเจอที่หลังไม่เป็นไรหมอเดี๋ยวค่อยมาก็ได้แต่ต้องเอาเครื่องนี้ก่อนโรงพยาบาลโพธารามมันไม่พอจริงๆไงแต่ตอนนี้มาเถอะครับบอกคนทั่วไปที่อยู่ในเขตราชจังหวัดราชบุรีถ้าไปโรงพยาบาลบางแคไปโรงพยาบาลราชบุรีไปโรงพยาบาลศูนย์ถ้ามันไม่มั่นใจรอแล้วแล้วมาโรงพยาบาลโพธารามเลยเพราะเครื่องที่ลุงลงวิ่งเนี่ยมันรออยู่แล้วเต็มไปหมดเลยลุงลงหานี้หนูควรถามอาจจะมีกับลุงลงกับโกดพี่โกตีอะไรเงี้ยค่ะได้เลยแกโพสแบบว่าเรื่องแบบเศร้าใจเรื่องความรักนี่ให้กำลังมันมีปัญหาเรื่องความรักเหรอใช่มันมีตอนไหนวะมันโพสว่าเศร้าเจออะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วก็มีลบไปแล้วก็เจอไปขอโทษทุกคนอะไรเงี้ยเหรอน้ำตาปูดองเปล่าอีกเพราะว่าพี่ปรึกษาพี่ดองสักหน่อยไม่เคยถามเลยไม่เคยคุยเลยกับเรื่องนี้ของกับมันไม่เคยคุยเลยเรื่องมันนี่กล้าคุยก็ไม่รู้เพราะเราจะไร้สาระไงเราจะบอกอุ้ยแมวอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรของมึงอะไรเงี้ยมันก็จะกลัวเราตะหวาดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเป็นเหรอเห็นโพสต์ว่าเหรอใช่ไม่มีเวลาให้แฟนอะไรเงี้ยเหรอเรื่องแค่นั้นน่ะนะไม่มีเวลาให้แฟนเนี้ยน่ะแค่นั้นน่ะนะเมียลุงลงไม่เจอหน้าลุงลงประมาณ4ปีแล้วโธ่เมียยังอยู่เนาะมันเป็นเรื่องมันเรื่องขี้ติ๋วมากมโนสาเล่อ๋อนางก็ไม่ได้เศร้าอยู่กองนะก็อยู่มันบ้าทั้งวันเลยมันเมื่อวานมันแย่จนบอกไอสัตว์ไปไกลส้นตีนกูเลยนะลำพานแล้วนะเราก็ไม่ไหวเราถ่ายมาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเมื่อคืนเนี้ยจนถึง3ทุ่มแล้วเราก็สภาพแบบเพราะว่ามีทุกฉากนะมีทุกฉากแล้วเราก็อยู่ตรงหน้ากล้องอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยและตัวยังมาสร้างความรำคาญนะอีกอ่ะนู่นนี่นั่นเด้ขอหอมทีอาจารย์หอมทีอาจารย์หอมทีบอกอาจารย์หอมทีไอ้สัตว์ไม่ใหม่แล้วไอ้เหี้ยสรุปแกไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกองมันสนุกขอบคุณครับ